เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ผัสสะ Channel นะฮะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแนวเกมเป็นแนวอินดี้นะฮะอันนี้เราก็จะมาเป็นศิลปินในเกม Pass Part Out นั่นเองนี่เรามีสตูดิโอเป็นของตัวเองเป็นสตูดิโอวาดรูปนะฮะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนี่เห็นหรือเปล่านี่คือหน้าแผ่นผ้าใบของเรานะฮะวันนี้เราจะมาวาดรูปกันนะฮะวันนี้เราจะโชว์ความเป็นศิลปะอะไรอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าใช้เมาส์ในการวาดนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่ามีหลายรูปแบบเลยทีเดียวแต่พอดีก่อนหน้านี้ผมก็ไปปลดล็อกสิ่งของมาได้บ้างแล้วตอนนี้ก็คือเรามีอุปกรณ์อยู่3อย่างก็คือเขาเรียกว่าตัวแปรงทาสีต่อมาเป็นสเปรย์สเปรย์ก็จะเป็นอย่างนี้นี่ปรับขนาดของแปรงได้นี่คือสเปรย์โอเคส่วนอันที่3นี่เพิ่งได้มาใหม่เป็นปากกาปากกานี่ก็คือเหมือนกับว่าสามารถวาดควบคุมทิศทางได้ง่ายขึ้นแล้วก็เวลาลากเส้นเนี่ยจะช้าลงนะฮะมาดูซิกันซิว่าเราจะวาดรูปอะไรดีงานนี้เราต้องใช้จินตนาการนะฮะหลายคนเริ่มถามว่าเราจะวาดรูปไปทำไมก็คือมันก็ว่าเราต้องวาดรูปเนี่ยเพื่อเอาไว้ขายเพื่อที่จะได้อะไรขายเพื่อจะได้รับในส่วนของชื่อเสียงเงินทองอะไรอย่างนี้เพราะอะไรก็ต้องจ่ายค่าเช่าด้วยสมมติว่าเราจะเอาเป็นอะไรก็ไม่รู้สีเหลืองขึ้นมาก่อนตามด้วยนี่เราจะทำเป็นลูกตานี่ความแบ๊วมาเองนะฮะแล้วก็ปากสีแดงนี่เห็นเป็นยังเห็นเป็นหน้าคนแล้วโอเคแล้วก็เพิ่มความสร้างสรรค์ด้วยการทำตัวขยุกขยุยเขาเรียกว่าเป็นตัวอะไรครับตัวอะมีบ้านั่นเองอะมีบ้าที่น่ารักมากเราสามารถปลดปล่อยจินตนาการได้อย่างเต็มที่นะฮะอย่างพี่ก็ไม่รู้ว่าจะวาดอะไรแล้วครับอะไรนึกขึ้นได้ในหัวเราวาดไปก่อนบอกเลยว่าแต่ละรูปเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนี่เป็นอะไรครับเน็กไทโอ้ยวาดได้แย่มาก ใช้มาวาดนี่เป็นอะไรที่แบบยากสุดๆไปเลยนะฮะถ้าวาดไม่ดีในตอนแรกก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเหมือนเวลาเราสมมติเรามีเมาส์ไม่ว่าจะใช้เมาส์หรือเมาส์ปากกาก็ตามเนี่ยแรกๆอาจจะยังฝีมือยังไม่นิ่งแต่ต้องวาดไปเรื่อยๆนี่วาดนอคุณผู้ชมดูออกไหมครับว่าคืออะไรผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันนี่เราจะเน้นการโฟกัสรอบด้านนี่เสร็จแล้วสมมติว่าเราวาดรูปเสร็จแล้วเรากดนี้ไปเลยหาที่วางกันนี่เราวางตรงนี้เลยจะได้มีคนเห็นโอเคเราชื่อว่าคิวตี้พาราไซต์ปารสิตผู้น่ารักว้าวนี่ฮะเราก็จะมีคนมาเดินดูฮะครับว้ามีคนซื้อด้วย337บาทเอาอยู่ดีๆก็ได้ตังค์เข้ากระเป๋านะโอเคต่อไปเดี๋ยวรอบนี้ขอเป็นรูปอะไรที่สดใสหน่อยนะฮะนี่ฮะถ้าเราใช้ปากกาวาดเนี่ยมันความนิ่งมันจะมากขึ้นนะฮะเมื่อเทียบกับในตัวผู้กันถ้าผู้กันมันก็จะเป็นไปตามที่เราไอ้นั่นเลยแต่ว่ามันจะบางทีเราว่ามันจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ตอนแรกๆเรายังไม่รู้หรอกว่าเป็นตัวอะไรนะฮะเดี๋ยวใช้นี่ดีกว่าเพื่อความนิ่งนี่เราก็ได้ตัวอะไรครับมีข่าวด้วยคงเดากันออกแล้วนี่เราจะทำหางก่อนหางเอาหางสีส้มแล้วกันหลายคนอาจงงว่านี่คือหางหรือเส้นสปาเกตตี้นะฮะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นอินสไปเรชันนะฮะเพราะว่าช่วงนี้หิวข้าวทำเกือกม้าไม่ต้องประณีตมากแล้วก็เดี๋ยวทำแผงคอใช้เหมือนกันเป็นม้าสายเป็นอะไรนะยูนิคอร์นสายพันธุ์ใหม่เป็นทรงโมฮอคนี่โหเขาเท่ตอนลายนี้เอาสีอะไรดีเอาสีแดงก็ได้นี่มีหัวใจอาจจะวาดไม่สวยนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าวาดยากได้ละยูนิคอร์นสายพันธุ์ใหม่น่าเสร็จแล้วอ๋อ795บาทซื้อสิครับรออะไร
ขายแป๊บเดียวก็ได้แล้วรวยวันรวยคืนฮะตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป้าหมายเราก็คือเหมือนกับว่าให้เราวาดไปเรื่อยๆขายของขายรูปให้ได้เรื่อยๆฮะจนกว่าจะมีคนมาดูนะฮะต่อไปนี่เขาเรียกว่าพระเจ้าทรงโกรธแต่ตอนทำวงนี่แหละวงรอบๆนี่แหละยากเนี่ยฮะถ้าใช้ปากกาช่วยเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบช่วยได้เยอะมากในเวลาเราทำเส้นโค้งแบบประณีตนะฮะถึงแม้จะไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประณีต 100% นะฮะแต่ว่าก็ช่วยได้เวลาเราวาดรูปอะไรสักอย่างนะฮะอันนี้คือระยะใกล้แล้วก็เริ่มค่อยๆระยะไกลขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นแสงออร่านะฮะถ้าใครที่มาดูใหม่ๆอย่าเพิ่งตกใจนะฮะเพราะทำไมอยู่ดีๆมาสอนศิลปะนะฮะ อย่าตกใจสะอาดสมมติว่าเสร็จแล้วแปะเหมือนเดิมอ๋อใช่จะบอกว่าข้อดีของเกมนี้ก็คือตั้งชื่อภาษาไทยได้นี่เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรนะแจ่มแมวมากน่อมีคนซื้อด้วย356 บาทเอาเรียบร้อยเดี๋ยวขอดูหน่อยนี่ฮะเราสามารถกดที่แคชเชียร์เพื่อดูค่าใช้จ่ายโดยรวมได้นะฮะตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด 2,729 บาทนะฮะเราก็จ่ายอะไรไปบ้างจ่ายค่าเช่าจ่ายค่าวายจ่ายค่าขนมปังบาเก็ตนะฮะนี่คือขออาทิตย์ที่แล้วนะฮะที่เราทำฮะอันนี้คือจำนวนที่เราขายไปได้734บาทหากค่าใช้จ่ายแล้วเหลือ459เป็นกำไรนี่แล้วก็อันนี้คือของสัปดาห์นี้ที่เราทำอยู่ตอนนี้เราขายได้ไป382บาทเพราะว่าเพิ่งขายรูปเมื่อกี้ได้นะฮะอะไรเนี่ยเขาอันนี้ก็คือมีคนมาวิจารณ์นะครับบอกว่าขาดความซับซ้อนนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือเหมือนกับว่าเราก็ว่าคำต่อไปเนี่ยก็คือเอาคำพูดของคนพวกนี้มาปรับปรุงอีกทีนึงนะอารมณ์ง่ายๆก็คือเหมือนเรานั่งทำ YouTube กันนี่แหละครับนั่งทำช่อง YouTube นะฮะมันก็แรกๆเนี่ยอาจจะคนยังไม่รู้จักนะฮะอาจจะแบบมีคำตำหนิบ้างว่านู่นนี่นั่นหรือมีคำแบบด่าอะไรเงี้ยแล้วก็เอาคำพวกนี้เอามาปรับปรุงเป็นเขาเรียกว่านะเอาไว้ใช้ในการปรับปรุง channel ของเรานะฮะเปรียบเสมือนว่าการวาดรูปเนี่ยก็คือการเราทำคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมดูนะฮะแต่บอกไว้ก่อนว่าคุณผู้ชมเนี่ยใช่ว่าเราจะสามารถตอบรับความต้องการของทุกๆคนได้นะฮะมันก็เนี่ยเขาบอกว่ามุมมองแต่ละคนเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะฮะใช่ว่าเราจะเหมือนกับว่าจะมีคนมาดูทุกครั้งหรือจะมีคนมาซื้อรูปเราทุกครั้งนะฮะมันก็ต้องแบบใช้ความอดทนนะฮะเราก็พยายามทำผลงานของเราต่อไปนะฮะมีคนซื้อแล้วนี่บอกละเห็นไหมฮะคุณผู้ชมก็อย่างที่ผมบอกเลยฮะว่ามุมมองของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะในบรรดาคนที่ไม่ชอบเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีสักคนหนึ่งเนี่ยที่ชอบในผลงานของเรานะฮะแล้วก็เก็บไว้เป็นกำลังใจในการทำผลงานต่อไปนะฮะคือเกมนี้มันก็สอนเราดีนะตรงที่ว่าเนี่ยเราก็ขยันทำผลงานของเราเนี่ยทำคอนเทนต์ของเราอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆต่อให้มีคนแบบมีคนไม่ชอบสักหลายคนเนี่ยอย่างน้อยต้องมีคนชอบบ้างแหละแต่คนอาจมองเห็นแล้วว่าอารมณ์มันเหมือนกับเราวาดรูปในเพจเลยใช่ไหมก็ประมาณนั้นก็ได้เพียงแต่ว่าเกมนี้มันก็จะดีตรงที่ว่าเราสามารถเอารูปของเราที่วาดเนี่ยเอามาขายได้สมมติเสร็จแล้วนั่นแหละขายอุ้ยขายได้ตั้ง800 กว่าบาทว้าวขายนะฮะเขาจะมีข่าวสารให้เราดูนะฮะตอนนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยเราขายรูปได้เยอะมากก็อีกสักพักนึงครับอาจจะมีนักลงทุนมานะฮะถ้าเป็นด่านแรกอ่ะที่ผมเคยเล่นผ่านไปแล้วก็คือเหมือนกับว่าเรายังเปิดสตูดิโอแบบกระจอกอยู่ในโรงรถนะฮะแล้วก็จะมีแมวมองมาเสร็จปุ๊บก็คำว่าเสนอเราเนี่ยให้เราเขาให้สตูดิโอใหม่ของเรานะฮะให้เราไปทำวาดรูปต่อนะโอเคครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราก็ได้รับโอกาสใหม่แล้วนะฮะนี่อันนี้ก็คือเป็นจดหมายจากนักวิจารณ์ว่ารูปภาพล่าสุดเนี่ยที่ผมว่าเป็นเรือดำน้ำเมื่อกี้นะฮะเขาบอกว่า Amazing เลยทีเดียวนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไป Accept แล้วกันนะ
โอเคครับในที่สุดเราก็ผ่านเข้าสู่ด่านต่อไปนะฮะนี่จะเป็นการยกระดับความเป็นศิลปินเอกในตัวนะนี่ตอนนี้เราก็อยู่ในห้องคอนโดนะฮะที่เอาไว้เช่าสำหรับเป็นสตูดิโอนะฮะนี่ก็คือเป็นการยกระดับขึ้นมาทีละขั้นทีละขั้นนะฮะเส้นทางสู่ศิลปินเอกนะฮะโอเคครับเป็นไงกันบ้างสำหรับการเป็นศิลปินเอกของข้าพเจ้านะฮะก็ทำงานด้วยหยาดเงินและน้ำตาเลยทีเดียวนะฮะถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบในศิลปะนะฮะก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้จอแผ่นสั่งขอตัวกลับไปวาดรูปต่อนะฮะสวัสดีครับ